นายแบบดังร่ายยาวเหตุตัดขาดจากญาติพี่น้องมีแฟนคลับติดตามเยอะมากๆเลยสำหรับดิวธีรพัฒน์ที่เป็นทั้งนายแบบพ่อค้าออนไลน์และเน็ตไอดอลชื่อดังโดยดิวมักจะออกมาทำคอนเทนต์ช่วยเหลือผู้ที่ลำบากอยู่เสมอตัวเองร่ำรวยมีชื่อเสียงเงินทองก็ไม่ลืมที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนสุดยอดไปเลยแต่ล่าสุดทำเอาดิวเศร้าใจอย่างมากเลยออกมาเผยสาเหตุที่ต้องตัดขาดจากญาติพี่น้องโดยดิวเล่าว่านอนไม่หลับกินยาไปปวดหัวมากกับเรื่องนี้เป็นอักษรที่ออกมาทั้งที่ไม่อยากทําแต่ต้องทําผมใช้เวลาคิดทบทวนแล้วก่อนจะโพสต์นี้ผมขอเดินออกจากตระกูลเคลียร์ญาติทั้งหมดในสายเลือดนะครับนับแต่นี้ไปแล้วผมมานั่งคิดพิจารณาแล้วว่าดิวคือตัวต้นเรื่องที่โพสต์เรื่องญาติทางสายเลือดเพราะมันสุดหัวใจและสุดทางตันของผมแล้วต่อไปนี้ผมกับครอบครัวขออยู่ในพื้นที่ที่แคบลงเพราะผมโดนมาเยอะเจ็บมากตั้งแต่วันนั้นที่ผมมีเงินขึ้นมาผมโดนว่ามาตลอดโดนแซะมาตลอดให้น้อยก็บ่นไม่ให้เลยก็โดนว่าผมนับถือญาติทุกคนและดิวคิดว่าถ้าดิวโดนแบบนี้ต่อไปดิวจะใช้ชีวิตไม่ได้เพราะสิ่งที่ดิวเป็นดิวแคร์คนอื่นมาตลอดแค่จนดิวไม่เคยได้รู้ว่าดิวรักตัวเองหรือเปล่าวันนี้ดิวทั้งเจ็บตัวและการทำร้ายร่างกายตัวเองเพราะดิวคิดว่าการให้เงินจะทำให้คนรักมากแต่กลับกลายเป็นว่าเงินมันคมมันทำให้ดิวเจ็บทั้งกายและใจและดิวก็เกิดอาการนอนไม่หลับเพราะดิวเป็นคนคิดมากเรื่องของคนอื่นดิวตัดสินใจเดินถอยออกมา1 ก้าวต่อไปนี้ดิวไม่ใช่ญาติดิวไม่มีญาติเพราะดิวใช้นามสกุลพ่อตั้งแต่เกิดอยู่แล้วส่วนแม่ดิวท่านมีครอบครัวของท่านมีความสุขในมุมเล็กๆของท่านเหตุหลักๆที่ดิวทำแบบนี้ดิวไม่อยากยุ่งกับใครอีกแล้วเพราะการที่ดิวเข้าไปยุ่งมากสุดท้ายต่อให้ดิวทำดีแค่ไหน100 ครั้ง1,000 ครั้งแค่ดิวทำผิดครั้งเดียวดิวก็กลายเป็นคนไม่ดีในสายตาอยู่แล้วญาติๆไม่ต้องติดต่อดิวมาอีกนะครับทุกๆอย่างดิวขอให้มันจบที่ดิวคนเดียวหากวันหนึ่งดิวตายไปดิวได้เขียนสลักพินัยกรรมไว้หมดแล้วสุดท้ายนี้ดิวไม่ขอข้องเกี่ยวใดๆในสายเลือดอีกต่อไปจะหาว่าดิวเนรคุณดิวก็ยอมเพราะดิวใช้คำว่าขอโทษมากพอแล้วทั้งๆที่ไม่มีใครกล้าปิปากขอโทษดิวสักคำแต่ไม่เป็นไรดิวคนนี้กายวาจาใจต่อจากนี้ของการกระทำดิวขออโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งและต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปไม่มีใครรู้กับผมหรอกว่าผมโดนอะไรมาบ้างตั้งแต่เด็กจนโตผมคนเดียวที่รู้ใจตัวเองแล้ววันนี้ผมเข้าสู่อายุ30แล้วผมขอปล่อยวางทุกอย่างเพราะมันหนักเหลือเกินหนักหนามากๆในชีวิตผมคือญาติพี่น้องก็มาทะเลาะกันเพราะเงินดิวไม่เสียใจที่ถอยออกมาเพราะดิวเอาเงินทำลายตัวเองดิวยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวครับสุดท้ายนี้ชีวิตดิวเกิดมาชีวิตนี้ลูกเต้าไม่มีเกิดคนเดียวตายคนเดียวไม่มีอะไรต้องห่วงสมบัติที่ดิวหามาทำมาดิวได้บอกกล่าวแม่และน้องสาวไว้หมดแล้วต่อแต่นี้จะได้หมดปัญหาว่าดิวไม่เอาญาติพี่น้องอีกเพราะต่อไปนี้ดิวขอเลือกทางเดินของชีวิตดิวเองและดิวขอถอยออกมาเองเป็นข้อความอักษรที่พิมพ์ทั้งน้ำตาและทรมานที่สุดแต่เราเลือกแล้วผมขอเป็นคนแก่ที่อยู่คนเดียวมีแค่หมาแมวเป็นเพื่อนแค่นี้ก็พอเพราะผมแบกมามากมายเหลือเกินต่อไปใครจะโพสต์จะด่าจะว่าอะไรผมจะไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะผมถือว่าเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตผมเรื่องนี้ผมขอแก้ที่ตัวผมคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับผมขอเป็นคนที่โดนคนเดียวให้มันจบตรงนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตขอให้มีความสุขทุกท่านต่อไปนี่แหละคือชีวิตจริงพอเวลาจนก็ไม่มีใครคบไม่มีใครคุยด้วยพอรวยทำดีให้ตายสุดท้ายเงินก็ทำลายตัวเราขอโทษแฟนคลับที่มันต้องโพสต์แบบนี้และมาเห็นโพสต์นี้ผมไม่สามารถโกหกใจผมได้ขอโทษจากใจครับซึ่งทางดิวโคนสคิดมาอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจโพสต์เช่นนี้อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับดิวด้วยนะ